เพื่อนร่วมรุ่นลูกสาวนายกรัฐมนตรีเขียนจดหมายเปิดผนึกฝากไปบอกพ่อนะฮะให้ลาออกเถอะเพื่อนร่วมรุ่นลูกสาวประยุทธ์นะครับเขียนจดหมายเปิดผนึกฝากเพื่อนไปบอกพ่อให้ลาออกแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ผิดพลาดนะฮะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับครูลูกก๊อฟคณาทิพย์สุนทรรัตน์ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษชื่อดังนะครับเผยแพร่จดหมายจากเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น40ฝากถึงลูกสาวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับมีความยาว4หน้ากระดาษโดยครูลูกก๊อฟนะฮะอธิบายชัดเจนว่าก่อนจะเปิดเผยจดหมายนี้สู่สาธารณะพวกเราได้พยายามติดต่อเพื่อนของเราทุกช่องทางนะครับแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงตัดสินใจเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เพื่อหวังว่าข้อความในจดหมายจะไปถึงเพื่อนของเรานะฮะและทุกกระบวนการในการร่างจดหมายเปิดผนึกนี้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยทั้งนี้นะฮะน้ำเสียงของจดหมายฉบับนี้คือการพูดคุยกันฉันมิตรไม่ได้มีเจตนาข่มขู่หรือคุกคามครูลูกก๊อฟนะฮะระบุว่าเพื่อนบ้านที่น่ารักที่กำลังรอจดหมายอยู่มาแล้วค่ะหากใครจะนำไปแชร์ต่อใน IG และ Twitter นะครับให้แชร์ไปพร้อมแคปชั่นด้วยค่ะหากทำไม่ได้ก็ให้กดแชร์ต่อจากเพจนี้เท่านั้นจดหมายจากเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น40ตามรายชื่อแนบท้ายนะครับถึงเพื่อนเราจดหมายฉบับนี้นะครับเป็นจดหมายที่เพื่อนๆ เขียนร่วมกันทุกขั้นตอนได้รับฉันทามติจากการประชุมของเพื่อนๆ นะฮะตามรายชื่อแนบท้ายแม้ว่าจดหมายฉบับนี้จะเผยแพร่ทางเพจ LG and Friends แต่ลูกก๊อฟก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งในที่ประชุมเท่านั้นนะฮะและเสียงของลูกก๊อฟเท่ากับเสียงของเพื่อนๆทุกคนในจดหมายนี้ก่อนที่จะเปิดเผยจดหมายนี้สู่สาธารณะนะครับพวกเราได้พยายามติดต่อเพื่อนของเราทุกช่องทางนะครับแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงตัดสินใจเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้และหวังว่าข้อความในจดหมายจะไปถึงเพื่อนของเราทุกกระบวนการในการร่างจดหมายเปิดผนึกนี้นะครับเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะพวกเราเคารพความเห็นของเพื่อนในรุ่นทุกคนไม่ว่าจะลงชื่อหรือไม่ลงชื่อหรือไม่พร้อมลงชื่อด้วยข้อจำกัดบางอย่างนะครับแม้แต่เพื่อนที่ไม่เห็นด้วยกับจดหมายฉบับนี้เราก็เข้าใจพี่ๆสำนักข่าวท่านใดต้องการนำข้อมูลข่าวเรื่องนี้ลูกก๊อฟขอให้พี่ๆกรุณาอ่านเนื้อหาในจดหมายเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของพวกเราอย่างถี่ถ้วนหากพี่ๆท่านใดมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อมาที่40sudsaforever@gmail.com ในวงเล็บอีเมลนี้ใช้ได้จริงค่ะก่อนที่พี่ๆจะทำการพาดหัวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจเจตนารมณ์ของพวกเราผิดลูกก๊อฟขอเสนอพาดหัวสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนที่น่ารักดังนี้ค่ะจากเพื่อนถึงเพื่อนกลุ่มเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น40ส่งจดหมายถึงลูกสาวนายกลูกก๊อฟไม่อนุญาตให้ใช้รูปของลูกก๊อฟในการพาดหัวข่าวหากสำนักข่าวใดต้องการรูปของรุ่นเราไปทำข่าวนะครับให้ติดต่อทางอีเมลข้างต้นสำหรับน้ำเสียงของจดหมายฉบับนี้คือการพูดคุยกันฉันมิตรเหมือนวันปิดปิ้วนะครับไม่ได้มีเจตนาข่มขู่หรือคุกคามหากพี่ๆนักข่าวอ่านจดหมายฉบับนี้ออกอากาศพวกเราขอให้พี่ๆอ่านเนื้อหาในจดหมายให้ครบทุกบรรทัดก่อนแสดงความคิดเห็นทั้งนี้พวกเราเคารพในความเห็นต่างของคนในสังคมที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการและเนื้อหาในจดหมายนี้แต่ขอให้พวกท่านเคารพความเห็นของพวกเราในฐานะเพื่อนด้วยเช่นกันที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเพื่อนของเราจะตัดสินใจอย่างไรพวกเราก็เคารพการตัดสินใจของเพื่อนเสมอหมายเหตุสำหรับการโพสต์นี้ลูกก๊อฟขอปิดคอมเมนต์เนื่องจากน่าจะมีเพื่อนบ้านใหม่เข้ามาเยอะและลูกก๊อฟไม่มีเวลามาอธิบายดังนั้นขอให้ทุกคนแชร์จดหมายฉบับนี้ไปและร่วมกันแฮชแท็กถกถามในพื้นที่ของตัวเองตามสะดวกลงท้ายด้วยความเคารพโดยเนื้อความของจดหมายอาจจะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับถึงพลอยเพลินจำได้ไหมว่าใต้ถุนเสียงกองสรรละครคณะการฝึกงานต่างจังหวัดโซฟาหน้าสตูดิโอ MC นะครับและมิตรภาพ17ปีได้ผูกใจพวกเราไว้ในฐานะนิเทศจุฬารุ่น40มากแค่ไหนความทรงจำและความผูกพันฉันเพื่อนที่ดีต่อกันทำให้การเขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเราสิ่งที่อยากบอกพลอยเพลินคือพวกเราพบและประสบความทุกข์ยากมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนที่ผ่านมาพวกเราพยายามเคารพความเป็นส่วนตัวของพลอยเพลินมาตลอดและเชื่อว่านายกและพ่อคือบทบาทที่แยกออกจากกันแต่วิกฤตโควิด-19 คือเหตุเร่งเร้าให้พวกเราเลือกเส้นทางที่อาจกระทบใจและก้าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของพลอยเพลินด้วยการเขียนจดหมายที่ไม่เคยกล้าเขียนฉบับนี้พวกเราไม่อาจรู้ว่าพลอยเพลินรับรู้สถานการณ์บ้านเมืองมากน้อยแค่ไหน
จึงอยากบอกให้รู้ในสายตาของพวกเราการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำไปสู่ปัญหาหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 การสื่อสารของรัฐบาลที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานและการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าอันเป็นเหตุให้ระบบสาธารณสุขของไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตคนป่วยล้นโรงพยาบาลบางคนนอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านอย่างไร้ความหวังมีคนนอนตายข้างถนนผู้คนจำนวนมากบอบช้ำจากพิษเศรษฐกิจบางคนต้องปิดกิจการมากมายที่ต้องตกงานและหลายคนฆ่าตัวตายด้วยความสิ้นหวังพวกเราจึงเห็นว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับมีส่วนนำพาประเทศไปสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากในเวลานี้พวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารที่ผิดพลาดด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยพวกเราเชื่อว่าการบริหารงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้ได้ฟังเสียงของพวกเราได้ไหมพลอยเพลินเสียงของเพื่อนเสียงของคนที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนอย่างไม่มีกำหนดเสียงของพนักงานที่ต้องออกไปทำงานโดยไม่รู้ว่าจะนำเชื้อกลับมาติดคนที่รักวันไหนเสียงของคนทำงานอิสระที่ต้องขายบ้านขายรถเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวเสียงของลูกของน้องของภรรยาที่เจ็บปวดเพราะคนในครอบครัวติดโควิดและเสียงของประชาชนที่ไร้หนทางฟังแล้วไตร่ตรองในฐานะของคนที่มองเห็นคุณค่าความเป็นคนลองยื่นกำไลหินใจเย็นเส้นเดิมส่งให้พ่ออีกครั้งและขอให้พ่อลาออกพวกเราเชื่อมั่นว่าเสียงของพลอยเพลินสำคัญต่อพ่อเสมอจากพวกเราเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น40ตามรายชื่อแนบท้ายนะฮะและทีมข่าวพี่นิวก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆที่ช่วยกระจายข่าวนี้ออกไปนะครับและบอกคุณลูกกอล์ฟให้สบายใจได้เลยนะครับว่าพี่นิวอ่านข้อความของคุณลูกกอล์ฟทุกตัวอักษรนะครับก็ติดตามกันดูนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่ดีขึ้นเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเร็วๆนี้บ้างนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily New และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ